เรียนออนไลน์ผ่านหน้าจอและหนึ่งในคนที่รับศึกหนักไม่แพ้ใครก็เห็นจะเป็นแม่แพทย์ณปภาเพราะลูกชายสายกิจกรรมอย่างน้องเรซิ่งน่ะไม่คิดความรวมมือเอาซะเลยก็เคยปล่อยให้เขาเรียนสุดท้ายก็คือยิงปืนเล่นกับครูในออนไลน์เพราะก็ต้องมานั่งคอยแบบเลสตั้งใจเลสนั่งดีๆเลสอย่านอนสิเลสพูดสิครูไหวพูดใจเย็นๆนะคะแม่เขาบอกว่าไม้อ่อนนะดัดง่ายแม่แพทน่าจะมีเวลาดัดอีกเยอะถ้าหัวแม่ระเบิดสักก่อนนะคะ